เมื่อมีการเปิดข่าวมาจากเว็บไซต์แดนบูทิโดและ asianboxing.new ที่ได้กล่าวถึงยอดนักชกไทยพันกระเป๋าวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิงแชมป์โลกมินิมัมเวท105ปอนด์ของสภามวยโลกที่ตอนนี้กำลังรุกคืบทำลายสถิติโลกไร้พ่ายเกิน50ไฟแข่งกับเจ้าฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ยอดมวยมากันจนมีคนแซวว่าเมื่อไหร่จะได้เวลาป้องแชมป์ครั้งที่8กันละจ๊ะแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ฟังใครปล่อยข่าวออกมาแล้วว่าที่ผู้ท้าชิงของเจ้าเฮงคนต่อไปคืออดีตแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ WBO ทัตสึยะฟูกุฮาระคู่ปรับเก่าของฟาลั่นจูเนียร์เมื่อครั้งมาเป็นคู่อุ่นเครื่องให้กับเจ้าแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วเล่นงานเจ้าแชมป์จนเครื่องแทบพังก่อนที่จะเสมอกันไปหลังจากนั้นฟูกุฮาระก็เก็บชัยชนะมารวด5นัดเสมอ1จนมีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์โลกเมื่อทีมงานญี่ปุ่นกล้าสั่งแชมป์โลกหมอยแคลเลอรอสนักชกเม็กซิโกมาชกในบ้านฟูกุฮาระเถลิงฉลองแชมป์โลก105ปอนด์ WBO ได้โดยการเอาชนะคะแนนไปแบบไม่เอกฉันท์ล่าสุดเขามีลิสต์ขึ้นเป็นผู้ท้าชิงของเจ้าวันเฮงในไฟป้องกันแชมป์ครั้งที่8ตามข่าวที่เสนอจะจริงหรือเท็จแค่ไหนเราไม่รู้แต่ที่แน่มือยื่นเขาประโคมข่าวกันแล้วค่ะ